อหม้อบ้านน็อกดาวน์ทำไมผมถึงต้องทำแบบนี้เอาเสาฝังปูนเลยได้ไหมเอาเพลทวางบนตอหม้อไม่ต้องใส่ปูนเกลาได้ไหมแล้วใช้ปูนอื่นได้ไหมถ้าไม่ใช้ปูนเกลาคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับเพื่อนๆ อยู่กับบูมในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านและเพื่อนๆก็อยู่ในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆของการสร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมครับและก่อนไปชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับต้องบอกทุกคนนะครับจริงๆงานตอหม้อมันเสร็จไปตั้งหลายสัปดาห์แล้วครับแล้วก็ตอนนี้ผมขึ้นหลังคาเสร็จเรียบร้อยไปแล้วซึ่งตอนที่ผมทำคลิปวิดีโอเรื่องการตั้งตอหม้อเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนแยกจากการตั้งเสาและพอผมตั้งเสาเสร็จผมก็ยังไม่ได้ใส่ปูนกราวไปที่ใต้เสาครับเนื่องจากว่ายังต้องมีการเชื่อมหรือการปรับเสาอีกเล็กน้อยและจริงๆตอนที่ผมทำปูนกราวเนี่ยก็คือตอนที่ผมทำโครงสร้างทั้งหมดเสร็จแล้วครับแล้วทำไมผมไม่ตั้งเสาเสร็จแล้วใส่ปูนกราวเลยอย่าลืมนะครับว่าบ้านของเราเนี่ยเป็นบ้านโครงเหล็กและเราเชื่อมในที่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการบ้านบิดบ้านเบี้ยวหรือองศาไม่ตรงเนี่ยเพลทที่ผมทำไว้เป็นเพลทแบบปรับได้ครับในช่วงคลิปวิดีโอที่ผ่านมาก็เลยทำให้หลายคนสงสัยครับว่าผมเนี่ยจะเหลือช่องว่างไว้แบบนั้นหรอเอาเป็นว่าไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการใช้ปูนกราวใต้เพลทนะครับมันไม่ใช่แค่การสร้างบ้านน็อกดาวน์หรือฐานตอหม้ออย่างเดียวนะครับแต่เสาทุกจุดนะครับที่วางบนตอหม้อหรือวางบนหัวเสาแล้วมันมีเพลทนะครับแล้วถ้ามันมีช่องว่างข้างล่างเราจะต้องใส่ปูนกราวอุดให้เรียบร้อยและถามว่าการสร้างบ้านน็อกดาวน์หรือการสร้างโครงสร้างอะไรต่างๆเราไม่ใช้เพลทได้ไหมจริงๆแล้วได้เหมือนกันครับต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นตามวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับอย่างรั้วที่เพื่อนๆเห็นหน้าบ้านผมเนี่ยเสาทั้งหมดเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่เพลทนะครับตอนนั้นเนี่ยผมใช้วิธีเสียบเหล็กลงไปในปูนที่เทเลยซึ่งมันก็จะมีวิธีเสียบเหล็กด้วยไม่ใช่ว่าเราเอาเหล็กกล่องแท่งๆเสียบลงไปตรงๆแบบนี้โครงสร้างก็จะไม่แข็งแรงนะครับเราต้องทำการเชื่อมเหล็กเส้นบนเสาเพื่อให้เป็นโครงสร้างในการยึดกับปูนด้วยการทำแบบนั้นข้อดีคือมันทำให้งานสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆครับแต่ข้อเสียก็คือเราจะไม่สามารถปรับตั้งเสาได้และบางคนอาจจะกังวลนะครับว่าอายุการใช้งานถ้าเอาเหล็กเสียบลงไปในปูนแล้วฝังในดินอาจจะเกิดความชื้นและทำให้เหล็กขึ้นสนิมได้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงครับแต่อายุการใช้งานของเหล็กพวกนี้อย่างน้อยคือ20ปีถ้าเพื่อนๆกังวลอยากจะให้อายุงานเหล็กใช้งานได้30 40 50หรือว่า100ปีเพื่อนๆควรจะเอาเหล็กแยกออกมาจากดินครับแล้วทำไมเหล็กไปอยู่ในปูนถึงไม่เป็นสนิมเพื่อนๆต้องรู้ก่อนครับว่าองค์ประกอบของการเกิดสนิมเกิดขึ้นจากอะไรบ้างอากาศน้ำโลหะเมื่อเจอกันจะเกิดการออกซิเดชันครับและทำให้เกิดสนิมและสนิมนั้นจะทำให้เหล็กผุกร่อนที่วิธีง่ายๆที่เราทำกันนั่นก็คือการตัดวงจรออกซิเดชันไม่ว่าเพื่อนๆจะตัดความชื้นตัดอากาศหรือตัดเหล็กออกจากงานก็ได้แต่ยังไงก็ตามนะครับเรายังคงต้องการใช้เหล็กนะดังนั้นจึงมีสารเคลือบผิวเหล็กไม่ว่าจะเป็นน้ำยาเคลือบกันสนิมสีกันสนิมอีพ็อกซี่เรซินหรือแม้แต่เหล่านี้นะครับจะทำการเคลือบเหล็กไว้นะครับทำให้เหล็กหยุดการออกซิเดชันครับแต่อายุการใช้งานเคมีพวกนี้ก็ไม่ได้มีตลอดไปนะครับดังนั้นต่อให้เป็นเหล็กกาวาไนท์แต่ถ้าเหล็กทั้งแช่อยู่ในดินตรงๆมันก็จะเกิดการเสื่อมสลายได้ครับและนี่คือตัวอย่างเหล็กกาวาไนท์ที่ผมวางทิ้งไว้2ปีนะครับอันนี้ไม่ได้วางบนดินนะวางบนชั้นวางนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับอย่างตำแหน่งรอยตัดที่เขาไม่ได้มีการเคลือบเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นสนิมเล็กน้อยครับส่วนอันนี้คือเหล็กดำที่ทาสีกันสนิมนะครับตัวนี้จะอายุ30ปีส่วนตรงนั้นคือเหล็กดำที่วางทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ทาสีกันสนิมนะครับอายุ6ปีอย่างเหล็กกาวาไนท์จะเกิดการออกซิเดชันได้ก็ต้องเกิดการเสื่อมของตัวเคลือบผิวก่อนซึ่งตัวเคลือบผิวก็จะมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 5-10 ปีอันนี้ขึ้นอยู่กับความชื้นแล้วก็องค์ประกอบต่างๆในดินด้วยนะเหล็กกาวาไนท์ก็คือเหล็กชุบสังกะสีหรือว่าเหล็กชุบซิงค์อายุของเหล็กกาวาไนท์ขึ้นอยู่กับความหนาและวิธีการเคลือบถ้าเป็นแบบทาหรือแบบพ่นเองก็อาจจะเสื่อมเร็วหน่อยส่วนแบบมาตรฐานอุตสาหกรรมจะมีการชุบด้วยความร้อนเกิน400องศาความหนาอยู่ที่ประมาณ60ถึง300ไมครอนส่วนแบบที่ชุบไฟฟ้าจะมีความหนาอยู่ที่5ถึง10ไมครอนเหมาะสำหรับงานใช้ในร่มครับการเสื่อมของสังกะสีหรือกาวาไนท์จะเกิดขึ้น1ไมครอนทุก1ปีเพื่อนๆก็ถามโรงงานหรือผู้ผลิตนะครับว่าเหล็กของเราเนี่ยชุบหนาแค่ไหนเพื่อนๆก็คูณตามนั้นไปครับแต่โดยปกติแล้วโรงงานผลิตจะแจ้งว่าเหล็กกาวาไนท์มีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ50ปีครับมันก็เป็นเหตุผลเดียวกันครับที่เราเอาปูนมาหุ้มเหล็กหรือเราทาสีกันสนิมแล้วอายุการใช้งานเหล็กทนขึ้นแต่อย่าลืมนะตัวปูนเองนะครับก็ปล่อยให้น้ำซึมผ่านมาได้ปล่อยให้ความชื้นซึมผ่านมาได้ถึงมันจะน้อยกว่าการแช่ในดินก็ตามแต่ตัวปูนในดินเนี่ยจะเป็นตัวบล็อกไม่ให้ตัวเคล
ือบกาวาไนท์ที่อยู่ในเหล็กเนี่ยมันเสื่อมสลายเร็วครับพูดง่ายๆครับหุ้มซ้อนหุ้มแล้วก็ซ้อนหุ้มใครอยากจะหุ้มกี่ชั้นก็ว่าไปบางคนอาจจะเอาถุงพลาสติกช่วยรองช่วยกันความชื้นบางคนอาจจะทาสีอีกรอบหนึ่งรอบลูกปูนก็ได้ผมคิดว่าตอนนี้เพื่อนๆน่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าเหล็กเกิดสนิมได้ยังไงทีนี้เรามาดูประโยชน์ของการตั้งเพลทบนตอหม้อหรือการตั้งเพลทบนพื้นปูนบ้างแน่นอนครับการตั้งเพลทข้างบนนะทำให้โครงสร้างเราสามารถเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆได้ไม่ได้ฟิกอยู่กับที่เวลาที่เราสร้างโครงสร้างมาแล้วเกิดบิดเกิดเบี้ยวหรือเกิดพื้นมันซุดเกิดดินมันซุดเราสามารถเสริมแล้วก็ดีดโครงสร้างกลับมาที่เดิมได้ครับอย่างต่อมาคือการรับน้ำหนักอย่าลืมนะครับว่าเสาของเราเนี่ยอาจจะเป็นเหล็กกลองหรือเหล็กแป๊บกลมก็ตามนะครับเวลาที่มันตั้งอ่ะเวลาเราตั้งเวลาเราปักลงไปอย่าลืมว่าน้ำหนักโครงสร้างทั้งหมดจะตกลงไปบนหน้าตัดของตัวเหล็กเท่ากับพื้นที่น้ำหนักอ่ะมันลงไปบนเสาประมาณแค่นี้แต่ในกรณีที่เราเสริมเพลทแล้วใหญ่กว่าตัวฐานเสาเช่นหน้าตัดเสา4นิ้วแต่เราเสริมเพลทเป็น7หรือ8นิ้วหมายความว่าการกระจายน้ำหนักลงไปบนฐานเสานั้นจะถูกเฉลี่ยออกครับทำให้โครงสร้างของเรามีความมั่นคงมากขึ้นการตั้งเพลทผมเคยทำให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเอาเพลทวางไปตรงๆกับตัวฐานตอหม้อเลยหรือการตั้งเพลทโดยใช้พุกเคมีลงไปบนพื้นปูนที่ทำเสร็จแล้วหรือแม้แต่การตั้งเพลทที่ทำให้ฐานเพลทของเราปรับขึ้นลงได้อันนี้เพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆได้เลยนะแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนมันจะมีช่องว่างเล็กๆอยู่ใต้เพลทอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเทปูนได้เรียบเสมอแค่ไหนนะครับมันก็จะเกิดช่องว่างเล็กๆซึ่งช่องว่างเล็กๆเหล่านี้ใต้เพลทเนี่ยแหละที่จะทำให้เกิดการกระจายน้ำหนักได้ไม่ดียิ่งถ้าเกิดใต้ฐานเพลทไม่แน่นไม่เต็มน้ำหนักจะตกไปแค่จุดที่สัมผัสกับตัวเพลทเท่านั้นครับซึ่งนั่นแหละครับที่อาจจะทำให้โครงสร้างของเราสั่นคลอนหรือมีปัญหาได้และเพื่อนๆสังเกตบ้านตัวเองให้ดีนะเพลทมันไม่ได้มีอยู่แค่ตอหม้อฐานเสาบ้านที่เป็นบ้านเหล็กนะครับในงานโครงสร้างบ้านขนาดใหญ่หรือเป็นบ้านปูหัวเสาของเพื่อนๆที่อยู่ด้านบนสุดของบ้านนะครับก่อนที่จะเป็นหลังคาเนี่ยเขามักจะใส่เพลทครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่การใส่เพลทนะก็อาจจะเป็นการเชื่อมเหล็กนะครับให้แตะอยู่กับตัวเหล็กเส้นที่โผล่ออกมาตัวเสาดังนั้นเราควรทำให้ใต้เพลทนั้นแน่นและเต็มโดยการอุดช่องว่างส่วนนั้นครับทีนี้ต้องบอกว่าช่างบางคนนะครับเป็นช่างรุ่นเก่าอาจจะไม่ทราบหรือบางคนก็มักง่ายจริงๆอันนี้ผมไม่รู้นะครับโดยการเอาปูนนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนแดงปูนอะไรก็ตามแหละไปอุดใต้ฐานเสานะครับหรืออุดใต้เพลทถามว่ามันใช้ได้ไหมเบื้องต้นดีกว่าไม่ทำแต่มันไม่เหมาะกับการใช้ปูนพวกนั้นครับเพราะปูนพวกนั้นไม่ใช่ปูนรับกำลังอัดสูงนะปูนสำหรับใส่ใต้ฐานเพลทโดยตรงนะครับเราจะเรียกว่าปูนนอนชิลลิ่งกลาวปูนพวกนี้นะครับจะมีค่าการรับกำลังอัดสูงเหมาะกับการรับน้ำหนักตรงๆเหมาะกับการใส่ใต้ฐานเพลทโดยเฉพาะและวิธีใช้ไม่ใช่ปั้นให้แข็งเอาใส่เกียงแล้วอัดลงไปใต้เพลทเพราะสุดท้ายมันจะไม่ทั่วและจะเกิดช่องว่างเราจะต้องทำแบบรอบเพลทนะครับแล้วก็เทปูนกลาวแบบที่เหลวสักหน่อยลงไปเพื่อให้ปูนเนี่ยไหลลงไปใต้เพลทให้ทั่วครับเอาเป็นไงช่างปูนแสนเศร้าเทปูนกลาวไปในแบบครับแล้วก็ปูนกลาวไหลออกนอกแบบหมดเลยมาดูนะครับทีนี้ตอนผสมเนี่ยไม่ได้ผสมเหลวเกินนะครับอัตราส่วนนะพอดีเลยแต่ว่าถ้าเราสังเกตนะครับทีนี้เวลาเราวางไม้แบบลงไปบนตอหม้อของเราแล้วเนี่ยมันจะมีช่องว่างเล็กๆเหลือตามขอบแบบนี้นะครับถ้าปูนของใครที่ซื้อมานะครับคิดว่ามันไหลตัวดีมากนะครับให้เราเอาแดมนะครับปาดไว้ขอบล่างสักหน่อยนึงแบบนี้แบบนี้นะครับจะช่วยป้องกันไม่ให้ปูนไหลออกได้นะครับรอบนี้น่าจะได้ละไม่ไหลทันลักออกรอกพิมพ์ละเวลาเราเทปูนเกานะครับตัวปูนเนี่ยเขาก็ค่อยๆไหลลงไปใต้เพลทเองนะครับเราควรจะเทจากฝั่งเดียวนะครับเพื่อรอดูนะครับว่าปูนเขาไหลไปใต้เพลทจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเทรอบอย่างเงี้ยบางทีตรงกลางเนี่ยมันมีโพรงอากาศอยู่นะครับตัวปูนเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปใต้เพลทได้ทั้งหมดพอแกะแบบออกมานะครับเราก็จะได้ฐานเพลทแบบนี้การเทปูนเกาเนี่ยต้องเทบนพื้นที่แห้งไม่เปียกนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำขังตามข้อมูลผู้ผลิตคือเราไม่ต้องเทน้ำหรือพรมน้ำบนปูนก่อนปูนเกาจะเริ่มเซตตัวหลังจากเทไปแล้ว 3-4 ชั่วโมงครับและแข็งตัวสมบูรณ์ภายใน 8-12 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับอากาศและความชื้นครับระหว่างเซตตัวไม่จำเป็นต้องบ่มน้ำปูนเกาจะรับน้ำหนักเพลทได้เทได้บางสุดคือ10มิลและหนาสุดก็คือ100มิลหรือว่า10เซนครับและปูนแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์อาจจะมีความแตกต่างกันในวิธีการใช้งานแล้วก็กำลังอัดที่แตกต่างกันด้วยครับอย่าลืมอ่านคู่มือแล้วก็ศึกษาก่อนใช้งานนะครับซึ่งแบบนี้ฐานเสาของเพื่อนก็จะไม่มีช่องว่างเลยหน้าสัมผัสของเพลทนะครับกับตัวตอหม้อก็จะสัมผัสได้เต็มถ่ายน้ำหนักได้เต็มที่ทำให้โครงสร้างของเรามั่นคงขึ้นครับคลิปนี้อาจจะพูดเยอะพูดยาวหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้ดูนะเพราะว่า
เป็นคลิปวิดีโอที่ต้องอธิบายให้ฟังอย่างเดียวจริงๆแต่ถ้าใครหลงเข้ามาฟังก็ถือว่าได้ความรู้สักนิดนึงนะครับติดไปก็แล้วกันนะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยากทำงานด้วยตัวเองทำงาน DIY นะครับหรือมีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องโครงสร้างนะครับจริงๆแล้วงาน DIY ที่เราทำเองสามารถแก้ไขได้ยิ่งเราทำเองมากเท่าไหร่เรายิ่งรู้จุดที่เกิดปัญหามากขึ้นเท่านั้นและเมื่อเกิดปัญหาเราก็สามารถแก้ไขเองได้ครับและขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับแชร์กันไป